ตำนานพิซซ่า400ปีนะคะว้าวคือทุกคำที่เคี้ยวไปจะได้ทั้งความกรอบและความหนึบซุปทัฟเฟิลโคตรมากคนนี้แต่งหน้าตั้งใจแต่งหน้ามากเต็มที่มากเห็นว่ามีดอลลี่คืออยากทำดอลลี่ไอเพราะอะไรรู้ป่ะอยากกินปลาอยากกินปลาใช่เราก็เลยบอกเฮ้ยทำดอลลี่ไอดีกว่าเราจะได้กินปลาปลาดอลลี่ใช่ปลาดอลลี่มันเหมือนกันเพราะอย่างภาษาอิตาลีมันก็มีเหมือนกันอย่างขอบคุณกราเซียแมวกราเซียกิ้งก่ากระป๋องถ้าเป็นผีอะกระสือแล้วถ้าเป็นเพลงอะกาบีกาบีกาตื้อกาบีกาบีกาโบ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 วันนี้นะคะเราจะบอกทุกคนว่าเราอยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็จะบอกว่าคลิปนี้นะคะก็เป็น EP พิเศษที่จะไม่ได้รวมใน100ร้านว่าตามตรงโมจิโกแบบว่าถึง100ร้านเร็วเกินความจริงก็คือว่าเราอ่ะไม่รับรีวิวร้านอาหารนะคะใน100ร้านที่เป็นตามล่าหาความอร่อยทั้งหมด100ร้านอ่ะคือโมไปเองด้วยใจล้วนๆเลยไม่มีร้านไหนที่รับรีวิวเลยจะอยากไปเองหมดเลยใช่แต่ว่าร้านนี้ต้องพูดตรงๆว่าคือเขาติดต่อมาแล้วเราต้องมาเพราะว่าอะไรครับเราต้องมาเราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันคือร้านที่เราอยากมาอยู่แล้วใช่ครับอันนั้นคือ1อันนั้นละ2ก็คือว่าเราดูเสือร้องไห้แล้วเราเห็นพี่เขาแล้วเราสะดุดตากับคอนเทนต์เขาคือแป้งพิซซ่า400ปีเขาบอกว่าเขาจริงๆเขามี12สาขาแล้วคือจริงๆตรง BTS อารีอ่ะคือมีเลยใช่คือนั่ง BTS ลงมาตรงประตู3อ่ะแป๊บเดียวคือถึงเลยแต่วันนี้เราทำไมคะเราขับรถมาครับคือคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่เราจะพามารีวิวนะคะตำนานพิซซ่า400ปีนะคะกับร้านที่มีชื่อว่าพรีเมียมครับพิซซ่าเราจอดในนี้เลย Park to go นะคะจอดชั้นหนึ่งโอ้โหโอ้โหเธอเป็นอมวยมากกับแม้สีสันจริงๆที่อารีของกินเยอะมากน่าทำตะลุยกินสักทีนึงนะไม่ใช่ EP นึงนะ5 EP เยอะมากเพราะว่าอาหารเยอะมากจริงๆเราทำตะลุยกินอารีได้เลยนี่นะคะโมก็มาตรง A1 อารีเหมือนกันนะแค่ใน A1 น่ะก็คือของกินเยอะมากแล้วจอดรถฝั่งตรงข้ามได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในเลยมีร้านเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นพรีเมียมคาเฟ่ซ่าก็อยู่ในนั้นค่ะไปเลยนะบรรยากาศอย่างดีบอกเลยสวัสดีค่ะสี่ที่ค่ะนี่โต๊ะเดียวนี่คุณพี่เชฟเขากำลังทำอยู่นะโมเคยทำพิซซ่าอยู่เคยทำที่ภูเก็ตทำยากมากนี่ยังไม่ทันได้กินเลยนะคะดูก่อนเป็นอาหารตานี่ก็จะเป็นเมนูสปาเกตตี้แล้วก็มีพวกออเดอร์เป็นไซด์ดิชต่างๆแต่ว่าไฮไลท์เขาคือนิวยอร์กพิซซ่าระหว่างเรารอพิซซ่านะคะเราก็จะเห็นเชฟเขาทำแบบนี้เลยสดๆร้อนๆของไทยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเอ็กซ์ตร้าชีสเอ็กซ์ตร้าชีสว้าวเขามีชีสหลายชนิดมากเลยอ่ะนี่อันนี้ทัฟเฟิลนะคะโอ้เยอะอย่างเยิ้มนี่ทุกคนถาดมันจะไม่ได้ใหญ่มากถ้าเทียบกับมือนะคะขนาดจริงประมาณนี้ราคาเริ่มแค่150บาทเองนิวยอร์กคลาสสิกมาการิต้า150ฮาวายเอียน220เอาพาม่าแฮมพาม่าล็อกเก็ตเพิ่มเปปโปรลินี่อิตาเลียนดูโอแล้วก็กัวฟาเตอร์โอ้โหคารามารีก็จะง่ายๆภาษาไทยก็คือหมึกหนวดเป็นหมึกทอดหมึกแป้งทอดแล้วก็กินกับดิปที่แบบเป็นแบบเป็นซอสครีมๆมันๆฉันจะชอบกินแบบนี้ไม่ต้องบีบเลมอนหรออุ๊ยเออต้องบีบเลมอนลืมหิวแล้วมาแล้วพิซซ่านี่จะเป็นอิตาเลียนดูโออันนี้เป็นอิตาเลียนดูโออันนี้จะเป็นซอสนี่เป็นอิตาเลียนดูโอ
สายหมึกเลเวอร์เมนูออเดอร์ก็ต้องสั่งอันนี้ป่ะคาราเมลี่ครับใช่คาราเมลี่นี่เราก็จะจิ้มอย่างนี้นะคะแล้วก็จะดิปซอสแบบนี้เลยทุ่มทวงมากินที่ร้านเมนูนี้เด็ดมากแนะนำเลยสายหมึกเน้นๆแบบว่าไม่อยากเน้นแป้งก็คือออเดอร์ไปก่อนเลยจ้ะมาแล้วซุปทรัฟเฟิลวิธีกินซุปทรัฟเฟิลคือดมก่อนหุยข้นมากเดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนซุปทรัฟเฟิลข้นมากขอชิมซุปทรัฟเฟิลก่อนน่าอร่อยนี่สูตร400ปีโอ้โหความหอมของซุปทรัฟเฟิลมันได้ซึมเข้าไปในทุกอนูของแป้งและเท็กเจอร์ของแป้งคือมันกรอบนอกหนุบในมันแบบมีความคลีนมากแป้งอ่ะไม่รู้จะพูดกับทุกคนยังไงอ่ะคือไม่ใช่แป้งขนมปังทั่วไปอ่ะนี่มันคือจริงๆแล้วเป็นแบบนี้นะคือเชฟเขาว่าเป็นแบบนี้แล้วเขาว่าหั่นครึ่งแล้วเขาไปอบให้จะดูเท็กเจอร์แป้งเนี่ยคือมีความแบบข้างนอกจะกรอบมากแล้วข้างในจะไม่เรียกว่านุ่มจะเรียกว่าแป้งหนึบยืดมันยืดหนึบยืดมากอ่ะตอนนี้ยังมีกลิ่นทัฟเฟิลอยู่เลยอ่ะเราชอบว้าวพิซซ่าที่นี่จะเป็นพิซซ่าที่เป็นแป้งอิตาลีแต่ตัวสไตล์อ่ะจะเป็นพิซซ่าสไตล์อเมริกันขอชิมปีกไก่ก่อนจัดไปโมชอบกินปีกไก่มากเวลากินพิซซ่าคือต้องมีพวกไก่ด้วยล่ะคือมันจะเป็นเหมือนแบบเข้มข้นแบบบาร์บีคิวแบบบาร์บีคิวเลยอ่ะอันนี้นะคะเป็นพิซซ่านี่เอ็กซ์ตร้าชีสใครดูอยู่ตอนกลางคืนจะต้องรู้สึกน้ำลายไหลแน่นอนอันนี้อิตาเลียนดูโอนะคะเป็นความดูโอระหว่างไส้กรอกสองแบบสไตล์อิตาเลียนกอสปาเดอร์ซิกเนเจอร์ของที่นี่ที่เขาแนะนำกันนะคะที่ใส่หน้าแน่นมากอันนี้เพปโปรินีสำหรับคนที่ชอบกินเพปโปรินีและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดไม่รู้ทำไมคนไทยชอบเหลือเกินฮาวายเอียนอ่ะมากินค่ะทานหนองร่องเลยเนาะน่าแน่นมากขนาดเป็นชีสอ่ะน้องรู้สึกว่าแบบชีสแน่นมากแป้งมีความแบบมีหนึบหนึบหนึบนิดนึงด้วยปกติผมเป็นคนไม่ชอบกินขอบพิซซ่าคือมันจะมีนี่นี่ให้ดูให้ดูนะเงินสองครับดูความกลูเตนที่เขาเรียงตัวกันไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่แบบจะมีความแบบกรอบนอกแล้วก็หนึบในกอสฟาเตอร์คือท็อปปิ้งแน่นมากนี่ขออนุญาตชิมฮาวายเอียนคุณภาพมากชาบะรสดีมากชาบะรสฉ่ำหวานมากฉ่ำมากกินจอยอะไรไม่กินเลยร้อนๆทัฟเฟิลมัชรูมอ่ะดึงแบ่งกันดึงยืดชูฟหนึ่งสองสามสี่ขออนุญาตหยิบล็อกเก็ตออกให้ดูดูเห็ดแน่นแน่นทัฟเฟิลแน่นแน่นโอ้ยเป็นเชฟแพมกับบางโตดีไซน์เมนูนี้ออกมาหอมมากชิมไหมชิมเลยพร้อมกันไหมร้อนร้อนร้อนพร้อมกันครับไปครับยิ่งกินยิ่งหอมนะยิ่งกินยิ่งหอมยิ่งเคี้ยวเนื้อยิ่งแบบเหมือนแบบอบอุ่นในปากอบอุ่นในปากกลิ่นทัฟเฟิลกลิ่นชีสต่างๆอันนี้นะคะอีกครึ่งหนึ่งของเชฟแพมหมูลมควันกับแป้ง400ปีนะคะหน้าท็อปปิ้งมันแป้งมากแป้งมากชนครับไปแป้งก็คือตรงกลางอ่ะหนึบแต่ส่วนข้างล่างอ่ะจะกรอบใช่คือทุกคำที่เคี้ยวไปจะได้ทั้งความกรอบและความหนึบ
แล้วก็หมูนมควันคือหอมแบบหอมนมควันมากแบบหอมมากหอมมากฉ่ำแซงอกปากอ่ะอืมโอ้นี่เป็นน้ำผึ้งซีฟู้ดกับซีฟู้ดค็อกเทลค่ะโอ้เอาล่ะเมื่อวานอร่อยมากเรารู้ว่าทีมงานเราชอบกินซีฟู้ดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโมจะกินกุ้งเอ้ยไม่ใช่กินไส้กรอกไส้กรอกอันนี้น่ากินมากเลยทุกคนดูนี่ไส้กรอกเขาอ่ะโอ้โหนั่นแหละเอาอีกแล้วตัดต่อเฮ้ยเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรมันไส้กรอกที่เคี่ยวแล้วยังมีเนื้ออยู่ข้างในแล้วมีความฉ่ำเหมือนเป็นน้ำแตกออกมาแล้วหนังเป็นหนังกรอบอ่ะสุดท้ายเราให้ทีมงานชิมอุ้ยดูมากูกุ้งแน่นแน่นหอมความชิมของค็อกเทลอ่ะจะเป็นซอสอีกแบบหนึ่งเป็นซอสที่ซอสพิซซ่าอยู่ถ้ามันกินซอสดีซอสดีจริงซอสกระป้องงอกมาเดี๋ยวเราจะให้ชิมให้ครบทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันว่าคุณชอบอะไรในใจหนึ่งได้ปลาตอนกินครับไม่มีตอนดินเลยก็ได้นะจริงจริงแล้วอ่ะเราก็อินกันแล้วก็จะฟาสต์ตอนกินอะไรอีกคะกินพิซซ่าเป็นสิบหน้าแล้วค่ะโหวตเลยปะโอ้เลยครับหัวเลยปะมาปรับจับใจเลยยังเอาแบบจับใจ1 2 3 4ไส้กรอกอ่ะหมวดเมนูที่2ที่ทุกคนชอบกัน1 2 3พิซซ่าทาวฟอนเชฟทาโก้พิซซ่าเชฟแฟมบังโตพิซซ่าเชฟแฟมบังโตเมื่อกี้พูดว่าอะไรพิซซ่าเชฟแฟมบังโตเออซุปทาวฟอนเฮ้ยสุดท้าย1 2 3ไส้กรอกเชฟแฟมเชฟแฟมเชฟแฟมกับบังโตครับผมถ้าใครมาร้านพิซซ่าที่พรีเมียมครับพิซซ่าอย่าลืมกินซุปทัฟเฟิลนะคะอืมเพราะซุปทัฟเฟิลคือแบบ amazing amazing นี่คือถ้าเปรียบเหมือนของคุณภาพก็คือเหมือนทองคำอ่ะจบการรีวิวนะคะของเราถ้ามาที่นี่อยากให้ลองสั่งซุปทัฟเฟิลดูแล้วก็เมนูที่รู้สึกว่าดีอ่ะก็คือที่เป็นของเชฟเชฟแพมกับบังโตเป็นการคอลแลบเรชั่นของเชฟสามารถลองได้ทั้งหมด12สาขานะคะที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะต่างจังหวัดก็มีที่ภูเก็ตแล้วก็ชุมพรค่ะแม่นมากและรายละเอียดการติดต่อสั่ง delivery ได้และรายละเอียดการติดต่อจะขึ้นตามนี้นะคะวันนี้ขอรับบทบาทเป็นนักรีวิวหนึ่งทีโอเคนะโอเคเราไปกันแล้วดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็มาดูกันต่อนะคะว่าร้านต่อไปที่จะไปจะเป็นร้านไหนร้านหน้าเดี๋ยวเราพาไปตะลุยกินตามล่าหาความอร่อย100ล้านประเด็นจ้ะ